สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง Art by Sun นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะวาดเป็นตัวแมงมุมลายเสือนะครับผมก็จะสังเกตเห็นว่าผมก็จะใช้เป็นดินสอ HB ขึ้นโครงสร้างนะครับก็จะขึ้นโครงสร้างโดยการมาร์กเป็นจุดๆเอาไว้ว่าจะเขียนตัวแมงมุมเขียนก้นแมงมุมเขียนขาแบบไหนก็จะมาร์กไว้เป็นจุดไว้จากนั้นผมก็ใช้เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับเป็นสีไม้เป็นสีน้ำตาลแดงเขียนโครงสร้างขึ้นมาใหม่อีกทีเพื่อให้โครงสร้างมีความชัดเจนแล้วก็สมบูรณ์นะครับในระหว่างที่ใช้สีน้ำตาลแดงเขียนโครงสร้างขึ้นมาใหม่ผมก็จะดัดแปลงแล้วก็ตกแต่งโครงสร้างตัวแมงมุมให้มีความชัดเจนเพื่อให้โครงสร้างสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับก็จะดัดแปลงไปด้วยตกแต่งไปด้วยนั่นแหละครับสีที่ใช้ก็จะมีพวกสีที่ผมขึ้นโครงสร้างก็เป็นสีน้ำตาลแดงนะครับก็ตรงลำตัวเขาก็จะเป็นสีส้มสีแดงแล้วก็สีดำสีน้ำตาลนะครับโดยรวมก็จะเป็นสีคล้ายๆกับลายของเสือนั่นแหละครับเดี๋ยวลองไปชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับสำหรับการระบายสีภาพนี้ก็จะสังเกตเห็นว่าผมก็จะลงสีที่อ่อนกว่าก่อนนะครับแล้วก็ไล่ไปหาสีที่เข้มก็จะสังเกตตรงขาอย่างเช่นตรงขานะครับผมก็จะลงเป็นสีส้มไปก่อนจากนั้นก็เป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำไล่ตามลำดับนะครับตรงขาเขาก็จะมีขนเล็กๆผมก็จะใช้เป็นขาเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีดำนะครับตรงขนเล็กๆที่ตรงขาเขาแมงมุมก็จริงๆเขาก็จะมีขนทั้งตรงลำตัวแล้วก็ตรงขาแหละครับแต่ว่าภาพนี้ผมก็ไม่ได้เขียนให้มีความละเอียดให้สมจริงขนาดนั้นครับก็เขียนให้มองว่าเป็นแมงมุมแล้วก็มีตัวแมงมุมมีขามีขนเล็กๆน้อยๆแล้วก็เกาะอยู่มีเงามีอะไรประมาณนี้แหละครับสำหรับภาพนี้ก็เพื่อให้มีความสมจริงมากขึ้นผมก็ใส่เป็นเงาตรงเงาขาเงาหนวดเขาก็ใส่เพื่อให้มีความสมจริงมากแต่ว่าก็ไม่ได้ลงรายละเอียดให้สมจริงยังกับภาพ3มิติอะไรประมาณนั้นแหละครับเพื่อให้ดูว่าเป็นแมงมุมที่เกาะอยู่แล้วก็มีเงาประมาณนั้นแหละครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ